เก็บกดสแคป 3Dเกมแบบแนวพิธีนะไม่ดีเป็นคอนทินิวมันมีตัวเลือกแค่สามตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นของ Google Play ด้วยก็คือไอ้เกมเนี้ยมันเคยมีให้ดาวน์โหลดบน Google Play มาก่อนแล้วก็ผมว่าเขาจะออกไปแล้วแล้วก็มาให้เล่นบนของแทนกินเริ่มต้นมันหนุนหนุ่งหวงรู้สึกหนุ่งหวงยังไม่รู้ไงเมาอ่ะกับเนื้อเรื่องมันนะก็คือมันมีจดหมายจากเพื่อนเพื่อนร่วมงานคนเก่าที่ส่งมาให้เขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งลึกลับแล้วก็อ้างว่าวิทยาศาสตร์สามารถที่จะตอบคำถามคุณได้อะไรเนี่ยอันนี้คือเราแปลแบบอ่านแปลแบบเร็วๆนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องแปลอะไรบ้างมากมายก็คือมันเป็นแบบจดหมายเชิญให้ไปยังไอ้สถานที่นึงอ่ะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและมันจะมีวันเกิดขึ้นถ้าเกิดไม่ไปหามันนะเราก็เพียงแค่ต้องไปพบเขาที่นั่นที่สถานที่นั้นโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้แหละคือมันจะเป็นจดหมายเชิญให้เราไปยังบ้านพิซซิงอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเดินเข้าไปโอ้โหไอ้บ้านหลังนี้มันรอบนี้มีแต่ไม้กางเขนนะจะสุดสารทั้งนั้นเลยโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆบ้านกันประตูเปิดมาได้ห้องถูกล็อกอยู่มันมีลูกดาว5แฉกตรงนี้ด้วยโอเคจะหมุนดาวไปดูบริเวณนี้เนี่ยมีดาวตรงนี้อีกด้านหนึ่งดาวมีประตูไม้ตรงนี้อ๋อไฟที่เขาเรียกว่าอะไรนะออฟหรืออะไรนี่แหละเราก็ไม่รู้กันนะที่ฝรั่งเขาเรียกแต่เป็นคนไทยก็คือเขาเรียกว่าเป็นดวงไฟประหลาดเนี่ยมันมีกล้องถ่ายรูปนี่ไง10รูปภาพค้นหา5โน้ตบันทึกเทปไอคริสตันขนาดขนาดบอดี้เป็นแบบร่างศพรูปภาพอ๋อคือแล้วต้องถ่ายรูปเนี่ยมันเขาบอกเราให้ลายถ่ายรูปก่อนอื่นคือต้องไอดวงไฟประหลาดนั่นเป็นไรล่ะนี่อ่าฮะได้ละดวงไฟประหลาดนี่เลือนได้ด้วยนี่รถไฟประหลาดอะไรเนี่ยหายมีอะไรตรงนี้ด้วยหนีแน่บนล่างๆเดี๋ยวจะกลับไปเมื่อกี้ก่อนนะมันยังไม่ได้เก็บอันนี้เลยมันเป็นโน้ตเก่าๆเดี๋ยวจะดูโน้ตปีที่31914ภาษาที่อ่านยากจริงๆถ้าคุณได้อ่านสิ่งนี้แสดงว่า
มันสายเกินไปสำหรับคุณแล้วมีสิ่งชั่วร้ายบางอย่างอยู่ในนี้อยู่ในพื้นที่นี้แล้วมันก็ไม่ออกไปไหนและมันจะไม่อยู่จนกว่ามันจะได้สิ่งที่คุณต้องการและควบคุมตัวอะไรฉันชื่อฉันตัวนี้น่าจะเป็นชื่อนะเนี่ยอะไรโซเฟียเหรอโซฟหาไม่ออกฮอลเดอร์ภาษาอะไรฉันเคยว่ามีความสนใจอันเลวร้ายที่นี่มีความสนใจอันเลวร้ายฉันเสร็จมาแล้วมันก็เสร็จมาแล้วโคตรเองก็เหมือนกันควรจะต้องเจอชะตากรรมแบบเดียวกันNo escape ไม่มีทางหนีเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้วันมีเวลา2 time 2คืออะไรก็ไม่รู้แล้วนี่มันคืออะไรอ่ะโหตัวสื่อมันวันที่แรกที่ต้องเจอกับรถแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะโอเคยุดเลยช่างมันไปก่อนมีเลือดกระจายอยู่ตรงนี้เลยเราเอากล้องมาดีกว่าเป็นได้ถ่ายนี่ไงนาฬิกาประตูนี่ล็อกอยู่ไม่ต้องหามาเปิดตรงนี้นะนี่ก็ล็อกเหมือนกันนาฬิกาทามทูเรากดไปก่อนนะแล้วก็มาดูกันว่ามันคืออะไรเอาเลยใช่ไหมทำไมมันเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาทางนี้ดูทางนี้ก่อนถ่ายรูปมีเรื่อยๆขึ้นลงได้ลูกแก้วมาเทสเก่าๆอยู่ตรงนี้ด้วยเราเพิ่งถึงที่บ้านมันเงียบมากไม่มีใครอยากมาที่นี่ฉันไม่สามารถคิดถึงใครที่อยากอยู่ที่นี่มันแค่ไกลมากมีรายงานของคนหายในที่นี้ฉันแค่ต้องสืบค้นที่นี่ฉันได้รับจดหมายบางสัปดาห์ก่อนฟังไม่ออกมันเหมือนแต่ว่าเราก็พอจะจับใจความได้หน่อยก็คือแบบเหมือนมีใครบางคนอยู่ที่นี่แล้วก็ทำเรื่องที่แปลกประหลาดก็คือมีคนเข้ามาที่นี่แล้วเจอเรื่องราวแปลกประหลาดประมาณนี้ฮะนี่ไงที่ขึ้นหลบๆเมื่อกี้นะนี่มั้งเฮ้ยกดมั่วๆก็ได้ไม่โม่หรอกคือดูจากในคำใดเมื่อกี้แหละพบกับหนังสือเก่าๆโอ้โหที่เขียนด้วยเลือดสิ่งนี้พอจบอ๋อก็คือมันก็เหมือนกับไอ้จดหมายเมื่อกี้เลยรู้สึกแล้วเลือนมีปีศาจและความตายที่นี่ที่มันลดนี่ต้องดีกว่าเพื่อจะได้ถ่ายดวงไฟประหลาดได้นะ
ะไปที่มีวาล์วตรงนี้ด้วยฮอปมาทางนี้ก่อนเฮ้ยน้องไฟประหลาดแน่ใจละเพชรได้โอเคกดสวิตช์ละเกิดอะไรขึ้นไม่มีแกคือลายต่อไปอะยูเน็กเนี่ยฉันจะไปลายต่อไปเลยเนี่ยบริเวณนี้จะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเจอบอดี้นี่อะไรหัวฉันไม่สามารถจะจับได้ต่อไปกดเล่นยูอันนี่มีหรอเจอรู้สึกเก่าๆอีกแล้วไม่มีทางที่จะหยุดตันได้ไม่มีวันตายไม่มีวันหยุดและมันต้องการมนุษย์ความทุกข์ทรมานมันจะรู้สึกใกล้ถึงคนสิ่งในสิ่งที่มันต้องการอะไรก็ตามที่มันต้องการโอเคมาฟังนี่ว่าจะอ่านมันบนนี่คือไอมันอยากอ่านก็ไม่ค่อยจะออกด้วยอ๋อฉันได้เขียนข้อความ waiting ไม่ใช่ข้อความนี้เพื่อเรื่องของฉันพยายามที่จะบางคนบอกให้ออกไปจากที่นี่วิ่งเผามันเผาสิ่งนี้จากที่นี่เจอกับดวงไฟวิญญาณพูดไปยังบันไดกันมีกล่องอยู่ใต้นี้ด้วยเราจะไม่ฟังเทปนะเพราะว่าเราก็ฟังไม่ออกเดี๋ยวเราก็ฟังกันThis sounds very strangeเจอข้อความอันนะกระดาษแผ่นที่3โอ้โหมาเป็นแบบนี้เลยฉันตื่นขึ้นมาในวันต่อไปถึงเลือดไหลเลือดมีเลือดกำเดาไหลอยู่แล้วก็เต็มมือมีเลือดอยู่เต็มมือฉันเลยแล้วก็มีจอบอยู่ภายในมือของฉันอยู่ข้างๆไม่มีจอบอยู่ข้างเตียงของฉันก็คือก็มันไม่ได้บอกว่ามีเตียงหรอกคือแต่พอตื่นขึ้นมาเขาน่าจะอยู่บนเตียงแหละพร้อมกับหลุดฝังศพที่เหมือนจะเพิ่งถูกขุดออกมาใหม่ๆฉันแค่บอกเดี๋ยวฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงฉันไม่รู้ว่าช่างทำอะไรลงไปที่ชั้นใต้ดีนั้นเหมือนจะมีวัตถุบางอย่างน่าจะเป็นตามรูปนี้แหละมีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นมีการใช้วิธีนี้เพื่อที่จะจัดการกับผู้คนแล้วก็เพราะว่ามีคริสตัลอยู่ตรงกลางแท่นนึงด้วยแล้วก็ยังมีไอ้เครื่องมือต่างๆที่ยังเปิดใช้งานอยู่ไม่มีการเปิดใช้งานของสิ่งนี้เป็นดับดาว5แฉกของเรียกพฤติกรรมซาตานในสักอย่างนึงนะอย่าเชื่อมีเขาว่าอย่าเชื่ออยู่ตรงนี้ด้วยอย่าเชื่อความลับ
ความลับอะไรเฮ้ยแล้วเราจะไปต่อเปิดประตูเปิดเองโอเคเข้าไปในห้องจัดการเปิดนี่ก่อนจะกุญแจไม่กุญแจมาเธอคงกุญแจอะไรกุญแจกล่องหรือเปล่าอันจริงด้วยกุญแจกล่องเราจะทำการถ่ายรูปดวงไฟปริศนาก่อนนี่ด้วยเจอลูกแก้วละมองดูใต้เตียงเฮ้ยทำไมกล้องภาพกล้องมันสโลว์อย่านะทำไมมันต้องสโลว์ด้วยมองใต้เตียงต้องสโลโมชั่นอ่ะโอเคเราเจออีกแผ่นนึงละเจอเทปด้วยแผ่นไหนแผ่นนี้เหรอแผ่นที่4เนี่ยนะมี2 9 6 6ไม่ใช่คือแบบว่าไม่อยากจะอ่านเลยนะตัวสื่อเนี่ยปี2 1 6 6 6มีการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในลอนดอนฉันได้เขียนบันทึกนี้ขึ้นมาด้วยอารมณ์ที่อารมณ์ที่แบบว่าเศร้าซึมหรือว่าอะไรสักอย่างฉันไม่สามารถที่จะจับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหตัวสื่อก่อนเอาข้าไปแล้วกันฉันต้องขอโทษคุณด้วยเพราะว่าคุณควรจะต้องเข้าใจว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณเอ้าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นแบบคุณครูดีน่าจะทำร้ายอะไรสักอย่างนึงกับไอ้คู่ชีวิตของเขานะเพราะมันเกี่ยวกับการจับคู่สักอย่างนึงนี่แหละน่าจะเป็นแบบมาจะทำร้ายคนที่เขารักอ่ะในปี166เธอมีนั้นอ๋อมีความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานจากไอ้โรคระบาดที่เกิดขึ้นในลอนดอนมันมากเกินไปฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความมืดมนโอเคอ่ะก็จะพยายามแปลนะนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันมีตรงนี้ด้วยมันต้องการกินมนุษย์ความทุกข์ทรมานคุณอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันต้องหนีไปโอเคก็พอจะเข้าใจอยู่นิดนึงนะนี่มันเข้าไปในห้องงูละนี่อุ๊ยถ่ายรูปตาเลยอ่ะเอากล้องมันเลื่อนไปเองนะอย่านะอย่านะนี่ดังละข้างหลังมีว่าอะไรมันคือกับดักเราเจอสมุดอีกเล่มหนึ่งโอ้อ่านไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไฟมาส่องเนี้ยอ่านไม่ออกพื้นที่แห่งนี้ที่ถูกเรียกว่าอะไรอะแสงไฟก็ส่งแบบว่าตัวสื่อนี่ฉันได้ซ่อนตัวอยู่ก็ว่าจะไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ของบ้านเลยประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเข้าไปอ๋อ
ผิดกดผิดเขาบันทึกอีกอันหนึ่งเล็บที่เป็นสีแดงเลยแบบเลือดเลยอ่ะมันให้ฉันเชิญนายมาเพราะมันรู้ว่านายต้องการที่จะเชื่อฉันก็เลยเชิญบางคนดึงมาที่เขานั้นสงสัยได้สิ่งเหล่านี้ฉันไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ฉันไม่สามารถที่จะควบคุมตัวของฉันได้ฉันรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะบอกนายไม่ประโยชน์ที่จะบอกคุณปกติที่จะไม่เชื่อสิ่งนั้นก็แค่มันอยู่ในตัวอยู่ในมันเป็นอ๋อมันเป็นธรรมชาติของคุณที่จะไม่เชื่อและเมื่อคุณได้เข้ามาใกล้อะไรนั้นโค้ดเข้ามาใกล้ฉันเรียนรู้ที่จะคิดว่ามันเป็นแผนสำหรับฉันฉันไม่มีเวลาที่จะออกไปมากกว่านี้โลกใบนี้และฉันต้องขอบคุณมากขอบคุณที่ช่วยเราก่อนเพื่อนของฉันปี241939ซิคอนวอร์เวิร์สงครามโลกครั้งที่2เหรอความโลกมันบอกข้อสุขภาพที่สองนี่ก็ไม่รู้กันมีว้าวตรงนี้ด้วยมั้งเนี่ยมันเป็นรหัสเนี่ย1914เฮ้ยมันบอกว่าปี3อันนี้ไม่มีแผ่นนี้ไม่มีปี2ปี4แสดงว่าต้องหาอีกแผ่นหนึ่งที่เป็นปี1อ่ะแต่เราเห็นว่ามันมีนาฬิกาด้วยนะเนี่ยนาฬิกาไทม์2อ๋อคือมันต้องมีแผ่นหนึ่งฉันก็ไม่รู้นะบางทีอาจจะเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อก่อนหน้านี้ก็ได้ที่เขามีจิตวิญญาณที่แข็งกว่าและยิ่งใหญ่กว่าไอ้พวกนั้นมีเสียงกระซิบที่ฉันตลอดเวลาเลยเสียงกระซิบที่เป็นความโหดร้ายเป็นความตายอันยิ่งใหญ่ที่มาก
ที่มากมายอันไม่ออกมีเสียงกระซิบตลอดเวลาเลยที่ฉันเสียงกระซิบนั่นมันได้มาบอกถึงความตายถึงบางอย่างที่ชาวตายหรอกถึงบางอย่างที่มีความรายละเอียดมากๆถึงความโหดร้ายที่อยู่ในนั้นเสียงกระซิบนั้นมันได้บอกเกี่ยวกับรายละเอียดของแบ็กไดในปี1348ซึ่งแบ็กไดนั้นเราเองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเดี๋ยวก็ไปกูเกิลเอาแล้วกันว่าคือแบ็กไดมันเลยเป็นโรคระบาดในสักอย่างมั้งแบ็กไดเนี่ยโรคหาโรคอะไรสักอย่างนี่แหละที่เกิดขึ้นในปีนั้นมันมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยขลังนี่อาจจะไม่ออกแล้วเนี่ยในความตายแล้วเป็นความเฉลี่ยไปประหลาดเกียร์จะพยายามแปลให้ดีที่สุดนะอะไรที่อ่านไม่ออกก็อาจจะอ่านไม่ออกโอเคเราได้แผ่นมาละแผ่นที่1348ออกมาแล้วเอาหนึ่งสี่กับอีกอันหนึ่งอะไรดีดูก่อนเลยไม่ชอบเลยจังเลยได้ละตอนนี้เราขึ้นมาบนต้นหลังคาแล้วล่ะถ่ายรูปภาพก่อนเจอลูกแก้วละถ่ายไม่ทันมันน่าจะมาอีกรอบนึงมาไหมไม่มาเนี่ยนี่กล่องเพียบเลยนั่งเพียบเจอเทปไม่มีทางรอดไม่มีทางหนีเจอเพชรเปล่าเฮ้ยจะครบแล้วนี่ขาดอีกอันเดียวเจอศพเจอประแจไม่ใช่ประแจไขควงพูดผิดไขควงนี่ไงมาไขเนี่ยห้องอีกห้องไม่มีห้องนี้ไม่มีจะเห็นมีห้องอีกห้องหนึ่งห้องนี้มีห้องนี้มีมาที่นาฬิกากันต่อนาฬิกาที่1อันที่1
ดแล้วกุญแจหล่นลงมามันหล่นลงมาตรงนี้ละสองเก้ากับหกอีกอันเดียวNo sign of my colleagues as yet. Last night I barely slept. มันเป็นกุญแจที่น่าจะสำหรับใช้ไขประตูเนี่ยประตูนี้เลยเจอห้องลับมีศพอีกห้องเป็นหนูจะเป็นห้องตันนะกับหนังสืออีกเล่มหนึ่งข้อความก็เหมือนกับเล่มอื่นเลยอ่ะข้อความเหมือนเล่มอื่นอ่ะแล้วก็ไม่อ่านแล้วกันนะเพราะว่าข้อความมันคล้ายๆกันตอนนี้เหลือแค่ตรงนี้หรือแต่ห้องนี้ลงไปยังห้องใต้ดินนี่ไงเจอแล้วมาลูกหน่อยมีบอดี้ด้วยถ่ายรูปไปซะเลยเหมือนจะเป็นท่านพิธีที่ไอโน้ตอันพูดถึงเขียนให้มีใส่เลยนะอันนี้หรือเปล่าเอาเราไปเจออันนึงนี่เดี๋ยวก็ไปหาเองนี่อันนึงได้เราใส่ทีละอันเลยนะห้องมันยังร้อนอยู่ยังคงมีวาล์วอีกหนึ่งอันที่ยังไม่ได้ปลดที่ยังแต่เราเห็นแล้วล่ะว่าอยู่ไหนนี่ไงเจอเหมือนจะเป็นหินที่ใช้ทำพิธีขาดอันเดียวอ่ะขาดไอ้ลูกกลมๆอันเราไปหาก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่ในกล่องอ่ะ
องนี่เรายังไม่ได้เปิดเฮ้ยผิดอันผิดอันโอเคเราดูเหมือนว่าเราจะได้ของครบละทั้งหมดละโอเคเรามาทำพิธีกันพิธีเรียกปีศาจโอเคสำหรับในเกมกดสแคปทีดีแล้วก็จบลงละก็สำหรับที่นี่ก็โอเคแล้วก็สนุกดีแต่เราติดที่มันแบบว่ามันหนุ่มๆมันด้วนคือนะครับปรับแบบต่ำสุดนะในกราฟิกมันอะแต่ไม่ยังรู้สึกหนุ่มๆอยู่ดีหนุ่มๆ